สวัสดีครับก็เปิดประชุมสำหรับกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่8ธันวาคมนะครับแม้ตลาดเนี่ยก็จะคาดหวังนะครับความคืบหน้าจากการประชุม EU Summit นะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่9ธันวานี้นะครับหากการที่เซตเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้นะครับก็ทำให้คาดเห็นการขึ้นที่ชะลอตัวลงนะครับกอบกับตลาดภูมิภาคเช้านี้ก็เริ่มทรงตัวนะครับหลังมีข่าวว่ารัฐบาลเยอรมนีเนี่ยคาดการณ์ในทางลบมากยิ่งขึ้นนะครับต่อโอกาสในการบรรลุข้อตกลงเรื่องการคลี่คลายนะครับวิกฤตหนี้ยูโรโซนนะครับในการประชุมสุดยอดเนื่องจากรัฐบาลบางประเทศเนี่ยไม่มีความเข้าใจมากพอถึงความรุนแรงของวิกฤตในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวที่ยังเป็นบวกก็คือการซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่องเป็นวันที่6นะฮะซึ่งเมื่อวานก็ซื้อเข้ามาอีกเกือบ 1,300 ล้านนะครับก็เลยทำให้ทางฝ่ายมองขาลงของตลาดเนี่ยไม่มากในวันนี้นะครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับการผ่านแนวต้านเทคนิคระยะสั้นเนี่ยทำให้ภาพของเซตยังอิงทางบวกนะครับหากต้องระวังนะครับแรงขายแรงเทขายทำกำไรหลังปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็แนะนำนะครับขึ้นขายลงซื้อนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของตลาดนะครับโดยมองแนวต้านอยู่ที่1,055ถึง1,060จุดนะครับแนวรับก็คือ1,038ถึง1,035จุดปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ครับ